This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สมมติว่าถ้าเราเป็นคนที่จะไปกู้หรือขอสินเชื่อกับใครสักคนหนึ่งเราต้องคิดว่าใครให้ดอกเบี้ยดีสุดดอกเบี้ยดีสุดคือต่ำที่สุดเพราะฉะนั้นบริษัทเขาเลยมองว่าถ้าสมมติว่าเราไม่กู้กับธนาคารเรากู้กับคนลงทุนได้ไหมเขาเลยมองหาช่องว่างครับว่าณวันนี้ดอกเบี้ยของทาง MLR เนี่ยประกาศเฉลี่ยนะครับดอกเบี้ยเงินกู้เงินกู้เนี่ยเฉลี่ย 7% แต่ในขณะเดียวกันดอกเบี้ยเงินฝากเนี่ยณวันนี้สูงสุดอยู่ที่ 1.5% ครับเอาอย่างนี้ไหมมาเจอกันตรงกลางฉันให้อัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าฝากประจำครับแต่ต่ำกว่าดอกเบี้ยที่ฉันต้องไปจ่ายแบงก์สวัสดีครับวันนี้รายการเศรษฐกิจติดบ้านนะครับพบกับเราสองคนเช่นเคยผมวิทย์สิทธิเวคินนะครับผมไกด์รัตศักดิ์สกุลวัชระอนันต์ครับไกด์ครับในช่วงนี้ คงจะได้ยินข่าวนี้บอกว่าธนาคารกลางสหรัฐซึ่งถือได้ว่าเป็นธนาคารกลางที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะขึ้นอัตราดอกเบี้ยปีที่แล้วเนี่ย8ครั้งบางคนจะบอกมันดูไกลไกลตัวในฐานะที่เรามีเงินแล้วเราจะบริหารเงินเนี่ยนะครับมันมีอยู่ส่วนหนึ่งมีคนแนะนำบอกว่าหุ้นกู้สิเวิร์กนะแต่ก่อนอื่นต้องถามไกด์ก่อนเลยว่าบางคนบอกหุ้นเนี่ยเคยได้ยินครับเงินกู้อ่ะรู้ครับหุ้นกู้แปลว่าอะไรครับเออหุ้นกู้เนี่ยหลายคนก็บอกว่าการที่เราซื้อหุ้นกู้เนี่ยเหมือนเราจะไปเป็นส่วนหนึ่งของเขาหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่นะครับหุ้นกู้เนี่ยเอาพูดง่ายๆสมมุตินะเฮียเป็นบริษัทแล้วเฮียจะมายืมเงินผมซึ่งผมเป็นคนประชาชนธรรมดานี่คือหุ้นกู้แหละครับอ๋อแสดงว่าคนที่ถือหุ้นกู้ซื้อหุ้นกู้ไปมีฐานะเป็นเหมือนกับเจ้าหนี้ถูกต้องของบริษัทที่เขามากู้เราถูกต้องแต่เขาเรียกว่าหุ้นกู้ถูกต้องอ่าก็คือถ้าหุ้นกู้เนี่ยออกในนามของเอกชนเขาเรียกหุ้นกู้แต่ถ้าออกในนามรัฐบาลเขาเรียกว่าพันธบัตรครับอ๋อเพิ่งรู้ลักษณะเดียวกันคือลักษณะเดียวกันระดมทุนจากการกู้ผู้อื่นใช่ทีนี้สถานการณ์แบบนี้เขาก็บอกว่าหุ้นกู้น่าลงทุนต้องถามก่อนว่าโครงสร้างของมันอะอย่างเช่นบอกว่ามีผลตอบแทนเนาะปกติเวลาที่มีผลตอบแทนเราก็จะบอกว่างั้นลองไปเปรียบเทียบกับดอกเบี้ยสิจะได้รู้ว่าระหว่างการลงทุนกับหุ้นกู้กับเอาเงินสดเนี่ยไปฝากนะครับเอาไว้ในธนาคารอันไหนคุ้มกว่ามันมีหลักคิดในการเปรียบเทียบยังไงครับผมอาจจะต้องท้าความหน่อยเพราะเรื่องนี้มันอาจจะเป็นเรื่องที่ทำให้ทุกคนรู้สึกว่าโอ๊ยมันเหมือนจะไกลตัวสมมตินะท้าความก่อนว่าทำไมต้องมีหุ้นกู้ก่อนแล้วกันคือจริงๆเนี่ยหลักคิดคือว่าถ้าเป็นบริษัทแล้วไปกู้เงินกับแบงก์แบงค์จะเป็นคนพิจารณาทั้งหมดว่าเฮ้ยควรให้กู้เท่าไหร่โอ้นึกออกละควรจะแบบเฮ้ยสมมุติดอกเบี้ยแบบนี้คุณได้วงเงินเท่านี้เท่านี้และอย่าลืมนะว่าถ้าดูจากดอกเบี้ยอันนี้ผมอ้างอิงจากของทางแบงค์ชาติเป็นดอกเบี้ย MLR ครับ MLR คือลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีนะรายใหญ่ชั้นดีแต่อย่าลืมเฮียปีที่แล้วเนี่ยเฉลี่ย 6% ปีนี้มา 7% โอ้อันนี้คือดอกเบี้ยถ้าเกิดว่าบริษัทนั้นจะไปกู้เงินจากธนาคารเพื่อมาทำธุรกิจใช่ MLR6-7% 6-7 เลยโอ้ก็คือสูงนะสูงและคือเป็นการขยับด้วยนะเพราะปีที่แล้ว 6% ปีนี้มา 7% เพราะว่าเป็นเทรนด์เขาเรียกว่าดอกเบี้ยขาขึ้นโดยตลอดต้องมีความหมายว่าต้นทุนของเขาถ้าเขาจะไปกู้ยืมเงินจากธนาคารมันก็สูงขึ้นเรื่อยๆถูกต้องอ้าวแล้วก็มีทางเลือกยังไงล่ะเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้ทางเลือกเอาง่ายๆเลยสมมติว่าถ้าเราเป็นคนที่จะไปกู้หรือขอสินเชื่อกับใครสักคนนึงเราต้องคิดว่าใครให้ดอกเบี้ยดีสุดดอกเบี้ยดีสุดคือต่ำที่สุดเพราะฉะนั้นบริษัทเขาเลยมองว่าถ้าสมมติว่าเราไม่กู้กับธนาคารเรากู้กับคนลงทุนได้ไหมอ๋อคือไประดมทุนผ่านนักลงทุนที่คิดว่าเอ้าเราเลือกลงทุนแบบนี้ก็ได้ใช่เออเพราะว่าบริษัทเนี่ยครับเขาจะเห็นช่องว่างอยู่ว่าเอ้ยตอนนี้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่สูงสุดคือฝากประจำครับดีสุดก็ 1.5% เฮียอ่าฮะแต่เขามองเห็นช่องว่างว่าแล้วจะเล่นยังไงแล้วจะทำยังไงให้เกมนี้มันวินทุกฝ่ายคือนักลงทุนก็วินได้ดอกเบี้ยที่สูงขึ้นแล้วทางฝั่งเขาก็วินคือได้ดอกเบี้ยการกู้ที่ต่ำลงเขาเลยมองหาช่องว่างครับว่าณวันนี้ดอกเบี้ยของทาง MLR เนี่ยประกาศเฉลี่ยนะครับดอกเบี้ยเงินกู้เงินกู้เนี่ยเฉลี่ย 7% แต่ในขณะเดียวกันดอกเบี้ยเงินฝากเนี่ยณวันนี้สูงสุดอยู่ที่ 1.5% ครับเอาอย่างนี้ไหมมาเจอกันตรงกลางฉันให้อัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าฝากประจำครับแต่ต่ำกว่าดอกเบี้ยที่ฉันต้องไปจ่ายแบงก์ชัดเจนละคนที่จะลงทุนก็มองว่าดีกว่าเอาเงินไปฝากในธนาคารซึ่งได้เต็มที่ 1.5 นะครับสมมุติว่าเกินกว่านั้นเช่น 2% 3% ก็ยังดีกว่าขนาดเดียวกันบริษัทนั้นๆก็ไม่ต้องจ่ายเงินกู้ให้กับธนาคารในอัตรา 7% ใช่โอ้ลงตัวสมประโยชน์กันพอดีก็สมประโยชน์กันก็เลยมีเรื่องของหุ้นกู้ออกมาแต่ทีนี้เฮียอย่าลืมว่าปีที่แล้วเนี่ยเฟดเนี่ยโอ้โหต้องใช้คำว่าเจอโรมพาวเวลชายผู้ไม่ท้อขึ้นดอกเบี้ยทั้งหมด8ครั้ง8ครั้งครั้งละ50 เบสิสพอยต์คือครั้งละเขาเรียก50สตางค์
รวมทั้งหมด 4% ไปแล้วคือแรงมากนะครับดังนี้ต้องบอกแบบแรงมากคือผมบอกว่าเรื่องนี้มันกระทบชิ่งกันเป็นส่วนๆเพราะถ้าอเมริกาขึ้นแล้วไทยไม่ขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือเงินมันจะไหลออกจากประเทศครับอ๋อเพิ่งรู้ว่าทำไมถึงต้องโยงกันบางคนนะเฟดได้ยินทุกวันเลยทำไมเพราะว่าเศรษฐกิจโลกเชื่อมโยงกันหมดถูกต้องเอาง่ายๆครับสมมติว่าเฮียมีเงินก้อนหนึ่งประเทศ A บอกฉันจะให้ดอกเบี้ย 5% ประเทศ B บอกจะให้ดอกเบี้ยแค่ 1% เฮียมีเงินเฮียจะเอาเงินไปที่ไหนอะฮะโอก็ต้องฝากในที่ที่ดอกเบี้ยเนี่ยสูงกว่าถูกต้องผลตอบแทนจะเยอะกว่าเพราะฉะนั้นเงินก็เลยไหลเข้าไปถึงสหรัฐถ้าเป็นกรณีนี้ถูกต้องครับมันก็เลยทำให้เป็นเทรนด์ที่ว่าทำให้ไทยเนี่ยต้องมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยประเด็นสำคัญคืออย่างนี้ครับเมื่อดอกเบี้ยขึ้นเนี่ยธุรกิจเนี่ยโอ้โหเขาต้องกังวลมากมายสิ่งที่เขาอยากทำที่สุดก็คืออย่างที่ผมบอกต้นทุนเขาต้องต่ำสุดผมขอย้อนข้อมูลไปแบบนี้ครับในปี2564ปีนั้นเนี่ยผมจำได้ว่าแบงก์ชาติมีการรวบรวมสถิติคนออกหุ้นกู้ครับหุ้นกู้ก็คือว่าบริษัทเนี่ยก็เอาเงินให้กับประชาชนนี่แหละตัวที่เราเป็นเจ้าหนี้ปี64เนี่ยเรามีการออกหุ้นกู้ถึง 1.6 ล้านบาทโอ้โหอันนี้เรียกว่าประมาณครึ่งหนึ่งของงบประมาณแผ่นดินเลยนะครึ่งหนึ่งครับเยอะมากเยอะครับมีความหมายเขากู้เงินจากประชาชนหรือว่านักลงทุนทั่วๆไปผ่านกลไกนี้ใช่ไม่ได้เอาไปกู้แบงค์ไม่ได้ไปกู้แบงค์ก็ถือว่าเยอะมากนะถือว่าเยอะครับแต่ในขณะเดียวกันถามว่ามันก็ไม่ได้เชิงว่าเอาเงินจากเราโดยตรงแบงค์ก็เป็นคนผู้จัดจำหน่ายตรวจสอบความเสี่ยงและก็เป็นคนที่คอยให้ข้อมูลทั้งหมดในการเป็นตัวแทนจำหน่ายหุ้นกู้แต่อย่าลืมว่าพอดอกเบี้ยอเมริกาขึ้นก็ไม่ท้อแบงก์ชาติเราจะไม่ขึ้นก็คงไม่ใช่เดี๋ยวเงินก็จะไหลไปทางอเมริกาทั้งหมดก็เลยว่าก็ต้องมีการปรับขึ้นบ้างสิ่งที่เกิดขึ้นคือในปีที่ผ่านมาครับประเทศไทยเราเริ่มมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายส่งผลทำให้ว่าเอ้าอัตราดอกเบี้ยขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ก็ขึ้นตามเข้าใจละดอกเบี้ยเงินฝากขึ้นดอกเบี้ยเงินคือมันไปด้วยกันแบบนี้ถูกต้องครับมันจะไปฉีกกันคนละทิศไม่ได้ไม่ได้เมื่อมันไปด้วยกันแบบนี้ทางฝั่งของธุรกิจเขาเห็นแล้วถ้าอยากขยายธุรกิจพูดแบบบ้านๆนะฮะกู้แบงค์สวยแน่ต้นทุนขึ้นสูงมันเลยทำให้ปี65ครับเราว่าปี64เนี่ยออกหุ้นกู้ถึง 1.6 ล้านล้านบาทแล้วว่าเยอะแล้วปี65ทั้งปีครับมีบริษัทออกหุ้นกู้มากถึง2ล้านล้านบาทเยอะไปกว่าเดิมอีกเยอะกว่าเดิมอีกเพื่อต้องการจะล็อกต้นทุนถามว่าทำไมเรื่องนี้ผมถึงเอามาพูดทำไมถึงเราอยากคุยกันเพราะว่าหลายคนบอกหุ้นกู้น่าลงทุนเพราะดอกเบี้ยมันสูงครับแล้วระยะเวลาฝากเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มากต้องดูเป็นแล้วแต่ผลิตภัณฑ์นะครับว่าแต่ละบริษัทเขานำเสนอขายยังไงแต่ทีนี้คำถามคือว่าลักษณะแบบนี้คือว่าถ้าเราไปกู้แบงก์จะเป็นคนพิจารณาความเสี่ยงแต่ในขณะเดียวกันถ้าเขามากู้เราต่างหากต้องเป็นคนดูความเสี่ยงแทนแล้วต้องพูดแบบนี้พอไกด์บอกว่าบริษัทต่างๆแต่ว่าบริษัทแต่ละบริษัทก็มีศักยภาพทางการที่ไม่เหมือนกันถูกต้องมีความน่าไว้วางใจไม่เท่ากันถูกต้องนะครับมีเครดิตไม่เท่ากันแล้วก็มีโอกาสในการหารายได้ในอนาคตไม่เท่ากันถูกต้องครับแล้วตรงนี้เราจะไปรู้ได้ไงครับว่าถ้าเราในฐานะที่จะมีเงินเย็นเอาไปลงทุนในนั้นแล้วรู้ว่าควรจะพิจารณาหุ้นกู้แต่ละบริษัทนั้นอย่างไรผมบอกง่ายๆความเป็นแบงค์เนี่ยที่เขาต้องคิดอัตราดอกเบี้ย 6-7% เขาได้เปรียบครับเพราะหนึ่งคือเขามีฐานข้อมูลในการพิจารณาอยู่แล้วเขาเห็นสเตทเมนต์บริษัทนี่และก็ในการดูควรจะปล่อยเท่าไหร่ควรจะเอาเท่าไหร่เราไม่ใช่แบงค์นะครับทำให้ต้องมีบุคคลที่3เข้ามาบุคคลที่3คือบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือบางคนเขาเรียกเรตเตอร์เขาเป็นคนจัดเรตติ้งเขาเรียกเรตเตอร์ครับก็คือต้องมีบริษัทเหล่านี้เข้ามาผมก็จะบอกว่าเรตติ้งเราเคยเห็นใช่ไหมครับตั้งแต่ AAA มี AAA เหมือนฐานเหมือนฐานไปฉายเลยไปฉายเลยมี AAA BB CC ไปจนถึงดีครับ AAA เนี่ยคือเรตติ้งดีสุดเป็นการบอกว่าโอ้ยถ้าเอาเงินไปให้บริษัทเนี้ยการันตีแน่นอนว่าได้เงินกลับคืนมาชัวร์อย่าลืมนะครับในสถานะที่เราเป็นเจ้าหนี้เราต้องคิดด้วยว่าถ้าเอาเงินไปให้ลูกหนี้คนนี้ยืมเราจะได้ต้นคืนด้วยหรือเปล่าอันนั้นชัดเจนอันนี้เขาเรียกว่าลูกหนี้ก็มีคุณภาพไม่เท่ากันใช่ครับแบ่งเรทแบ่งเกรดกันไปใช่ครับเราคือต้องรู้ว่าเรตติ้งที่เขาให้เนี่ยมีเรตติ้งอะไรบ้างครับอย่าลืมครับของนี้แปรผกผันยิ่งเสี่ยงยิ่งเสียวฮะโอเคสมมตินะผมรู้ว่าสมมติว่าผมเป็นคนและเฮียเนี่ยเป็นบริษัทครับผมเห็นเฮียแล้วอุ๊ยจ่ายเงินก็ดีดอกเบี้ยก็ไม่เคยขาดฐานะทางการเงินเติบโตเครดิตดีถามว่าถ้าเครดิตดีเนี่ยเราอาจจะไม่จำเป็นต้องให้ดอกเบี้ยเยอะถูกต้องไหมครับชัดเจนโอเคไหมเพราะถ้าเครดิตดีดอกเบี้ยจะไม่สูงครับเพราะการันตีว่าคนนี้มีความมั่นคงครับแต่ในขณะเดียวกันถ้าผมดูแล้วเอ๊ะ
เฮ้ยอันนี้ไม่เคยผิดนัดชำระว่ะเฮ้ยอันนี้เคยแบบเฮ้ยมีประวัติด่างพร้อยอนาคตจะเอาเงินมาจากไหนจ่ายเอางี้ละกันเฮียอาจจะบอกว่าตอนนี้เฮียร้อนเงินมากบริษัทนี้ร้อนเงินมากเอางี้ถ้าให้ยืมเดี๋ยวให้ดอกเบี้ยสูงๆเลยคือจูงใจด้วยผลตอบแทนที่สูงกว่าถูกต้องแต่ว่าเป็นเพราะว่าเครดิตตัวเองอาจจะไม่เยอะอันนี้ภาษาอังกฤษเรียก high yield bond คือหุ้นกู้ที่ให้ผลตอบแทนค่อนข้างสูงครับโอ้มันมา high yield ก็ให้ผลตอบแทนค่อนข้างเยอะครับเป็นเพราะบางทีอาจจะดูแล้วเอาใบไปกู้เฉยคนอาจจะไม่ไว้ใจแล้วก็ได้เรตติ้งเราอาจจะดูไม่ดีก็ได้แบบนี้เป็นต้นใช่เพราะฉะนั้นเวลาดูครับอยากให้ดูดีๆแบบนี้เพราะอย่างนี้ครับหลายคนเนี่ยกำลังคิดระหว่างบัญชีฝากประจำครับกับหุ้นกู้ผมจะบอกว่าบัญชีฝากประจำนะครับมันแน่นอนอยู่แล้วเพราะยังไงแบงค์ไม่บิดพริ้วครับเขาจะจ่ายดอกเบี้ย2ครั้งครับประมาณช่วงกลางปีกับปลายปีแต่หุ้นกู้เนี่ยข้อดีที่ทำให้คนอยากจะเข้าไปลงทุนเพราะหนึ่งบางทีหุ้นกู้บางบริษัทบางเงื่อนไขเขาจ่ายดอกเบี้ยมากกว่า2ครั้งครับเขาไม่ได้จ่ายทุกรอบเป็นรอบปีเป็นรอบปีบางคนจะแบ่งนะให้คนเอาเงินออกไปก่อนใช่ครับก็คือจะจ่ายเป็นบางทีรายไตรมาสก็มีจ่าย3ครั้งก็มีทำให้คนรู้สึกอยากเข้าไปลงทุนครับแล้วบางคนเห็นดอกเบี้ยสูงๆเอ้ยจะเอาเงินไปไว้ที่ไหนดีก็เอาไปแช่ไว้กับเขาผมก็เลยบอกว่าเรตติ้งนี่แหละเป็นสิ่งที่เราต้องดูแล้วนอกจากเรตติ้งแล้วเฮียต้องดูหนังสือชี้ชวนด้วยครับเพราะได้ยินคำว่าหนังสือชี้ชวนก็ยาวปึ๊ดเลยนะเนื้อหาก็มีอะไรบ้างไหนเนื้อหาก็คือว่าเขากำลังจะบอกว่าสมมติว่าเวลาทางบริษัทนะครับจะออกหุ้นกู้เนี่ยเขาจะมีตัวกลางคือแบงค์แบงค์จะเป็นผู้จัดจำหน่ายและก็เป็นคนจัดการทุกอย่างเลยที่ต้องมีแบงค์เข้ามาเพราะอย่างหนึ่งครับแบงค์เนี่ยจะเป็นตัวกลางในการนำข้อมูลของทางบริษัทไปสู่ประชาชนในการว่าหนังสือชี้ชวนเนี่ยจะเป็นการบอกถ้าพูดกันบ้านๆนะเหมือนใบปลิวโฆษณาแหละแต่แค่มันไม่ได้โฆษณาเกินจริงนะครับที่ใช้คำว่าชี้ชวนเพราะหนึ่งเขาจะมีข้อมูลออกมารายได้จะเติบโตเท่านี้เรตติ้งจากบุคคลที่3เขาว่าบริษัทนี้จ่ายหนี้ตรงแบบนี้มันจะมีรายละเอียดทั้งหมดเพราะฉะนั้นแล้วก่อนจะซื้อหุ้นกู้จะต้องดูหนังสือชี้ชวนให้ละเอียดหนังสือชี้ชวนก็เป็นเหมือนกับการบอกว่าเขาระดมทุนเอาเงินจากเราเอาไปทำอะไรถูกต้องโอกาสในการที่เขาจะเอาไปสร้างผลกำไรเอาไปทำอะไรที่ผ่านมานะครับประวัติทางการเงินของเขาเป็นอย่างไรครับอย่างน้อยเราจะได้รู้ว่าคนที่เราจะไปลงทุนด้วยหรือคนที่เราจะให้เงินของเราเนี่ยกู้เพื่อเขาเอาเงินไปต่อเงินเนี่ยเขาทำอะไรถูกต้องน่าเชื่อถือมากน้อยขนาดไหนมันมีมาตรฐานมากน้อยขนาดไหนครับหนังสือชี้ชวนโอ้ผมบอกว่ามาตรฐานทั้งหมดเนี่ยจริงๆแล้วเราอาจจะดูแค่หนังสือชี้ชวนไม่ได้นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกเหมือนเป็นการผัดภาระจากการปกติเนี่ยคนที่จะพิจารณาว่าจะให้กู้เป็นแบงค์ใช่ไหมกลายเป็นว่าเนี่ยมาเป็นเราอ่ะทำหน้าที่เหมือนแบงค์เองเราต้องพิเคราะห์ความเสี่ยงเองละถูกต้องครับเพราะฉะนั้นความเสี่ยงเราต้องดูหนังสือชี้ชวนด้วยเราต้องดูสภาพเศรษฐกิจด้วยและหาข้อมูลจากบุคคลที่3มาเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมกำลังจะบอกว่าสมมติว่าถ้าจะเอาเงินก้อนนึงไปลงทุนในหุ้นกู้ความเสี่ยงมันต่ำอยู่แล้วครับแต่มันก็จะมีความเสี่ยงที่ต่ำไปจนถึงสูงจากการจัดลำดับเครดิตทีเนี้ยผมก็จะบอกว่าถ้าอยากจะลงทุนจริงๆบอกก่อนว่าอย่างแรกครับเงินก้อนนั้นต้องเป็นเงินเย็นครับเหมือนเราเอาเงินไปให้ฝากประจำอยู่แหละคือไม่ต้องเสี่ยงอ่ะต้องไม่เสี่ยงต้องไม่เสี่ยงแต่ในขณะเดียวกันหาข้อมูลจากบริษัทเรตติ้งหาข้อมูลว่าบริษัทนี้มีที่มาอย่างไรรายได้เติบโตอย่างไรและวัตถุประสงค์การใช้เงินชัดเจนแค่ไหนและจะเอาเงินมาคืนอย่างไรโอ้โหวัตถุประสงค์การใช้เงินเป็นอย่างไรจะเอาเงินนั้นมาคืนอย่างไรใช่นะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ทางการเงินนะครับที่ต้องยอมรับว่าคนไทยเองได้ยินแต่อาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยนักสักเท่าไหร่นะครับวันนี้เนี่ยไกด์มาอธิบายให้ฟังและชำแหละเลยว่าทำไมจึงต้องมีการออกหุ้นกู้ทำไมไม่ไปกู้แบงค์เราในฐานะคนที่จะเป็นผู้ลงทุนควรจะพิจารณาจุดใดกันบ้างแต่ต้องย้ำแบบนี้ครับถ้ามาตรฐานการลงทุนนั้นมีความเสี่ยงนะครับผู้ลงทุนทุกคนควรจะศึกษาหาข้อมูลรวมถึงเรื่องของความเสี่ยงก่อนหน้าที่จะเดินหน้าในการลงทุนนะครับแต่มาสักครู่ชอบอย่างที่บอกว่าบริษัทเอกชนเขาก็มีการจัดเรตติ้งประเทศเองก็จะมีการขอกู้เงินในลักษณะที่เป็นพันธบัตรอันนั้นเรตเตอร์ทั่วโลกเขาก็จะประเมินความเสี่ยงประเทศไทยเช่นเดียวกันซึ่งที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับว่าเรตติ้งของเราก็ถือว่าสูงอยู่ในระดับที่ค่อนข้างจะน่าพอใจทีเดียวนะครับนั่นก็เป็นภาพรวมเพราะว่าในการลงทุนนี้เนี่ยเอาเงินของเราลงจริงนะครับได้ก็ได้จริงเจ็บก็เจ็บจริงเพราะฉะนั้นพิจารณาหาข้อมูลให้ดีรายการเราก็มีวัตถุประสงค์ในการที่จะทำให้ทุกคนได้รู้ครับว่าผลิตภัณฑ์การเงินที่เรียกว่าหุ้นกู้นั้นเป็นอย่างไรนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับอย่างก็ตามเดี๋ยวเราพบกันใหม่โอกาสหน้ากับเรื่องราวดีๆแบบนี้สำหรับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast
Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the voice.